ทำความเข้าใจกันในธรรมะบางอย่างอันเกี่ยวกับชีวิตของพวกชาวพวกสังฆ์ธรรมะซึ่งพระบรมครูเราท่านตรัสว่าธรรมะมันเป็นของกว้างเป็นชื่อว่าธรรมะแต่ธรรมะนั้นคืออะไรไม่รับคำตอบไว้สิ่งที่ไม่เป็นธรรมะนั้นไม่มีอะไรทุกอย่างสิ่งที่มันเป็นรูปเป็นนามมันก็เป็นธรรมะให้ธรรมะที่ให้เป็นประโยชน์แก่พุทธบริษัทนั้นหนึ่งเรียกว่าเป็นเฉพาะวัตถีระธรรมเป็นธรรมะที่ปรับปรุงจัญญามัญญาติความผิดถูกในสังคมต่างๆให้มีความสบายไม่มีความแข่งแย่งซึ่งกันและกันเป็นเมืองแรกในขั้นที่สองเป็นธรรมะอันล้วนเป็นธรรมะที่ไม่มุ่งอะไรเป็นธรรมะที่มุ่งความบริสุทธิ์ให้สะอาดเป็นธรรมะอันสูงสุดทั้งสองประการนี้ก็เมื่อจะเห็นประโยชน์ก็อยู่ในเรื่องการปฏิบัติการปฏิบัตินี้ก็จะพูดให้มันสั้นประมาณมันก็มีเพียงแต่ว่ามันอยู่ที่ตัวเราค้นคว้าไปถึงตัวเราเนี่ยแยกจากตัวเรานี่ไปมันมากมายส่วนเนื้อย่อก็คือกายกับใจไอ้ส่วนที่เป็นนามเนี่ยมันเป็นเรียกว่าใจทั้งนั้นสิ่งที่มันเป็นรูปมันก็เรียกว่าเป็นวัตถุทั้งนั้นกายเมื่อเราย่อยจนมีสิ่งทั้งสองปกติก็มีอยู่ตามตัวพุทธบริษัททั้งหลายทั่วไปมีสิ่งทั้งสองอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็หมายค้นคว้าถอดหาเนื้อแท้ของกายของใจนี้ออกมาเพราะว่าเราก็มองเห็นอยู่แล้วว่ามันถ้ามันมีความสุขอย่างนี้มันก็สุขที่ใจมันไม่ไปสุขที่ไหนถ้ามันมีความทุกข์มันก็ทุกข์ที่ใจไม่ว่ามันไปทุกข์ที่ดินฟ้าอากาศอะไรฉะนั้นธรรมะจึงบังเกิดกับเราทุกๆคนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านสอนมาให้ดูตัวของตัวเองทำไมท่านจึงให้ดูตัวของตัวเองเพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดมันอยู่ที่ตัวของเราตัวของเราทั้งหมดนี้ตามความจริงเนี่ยมันเป็นธาตุอันหนึ่งสิ่งที่เป็นรูปท่านจะเรียกว่าธาตุอันหนึ่งที่จะเป็นอรูปที่จะเป็นรูปท่านจะเรียกว่าธาตุอันหนึ่งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แหละท่านจึงให้อุบายว่าตนหรือของตนที่สมมติกันว่าตนหรือของตนนี้ที่เราเรียกกันสมมติกันมาจะไม่ได้ใครตัวในที่จะได้นะยึดสมมติแน่นหนาสมาว่าตัวว่าตนว่าของตนจนมันแน่นหนาจนเกิดทิฏฐิจนเกิดมานะจนเกิดความยึดมั่นถือมั่นขึ้นสารพัดอย่างธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนในพิจารณาต่อคือให้รู้เรื่องความจริงนี้ให้เราเห็นว่าเป็นเพียงเฉพาะว่ามันเป็นธาตุอันหนึ่งนี่มีความรู้สึกอันหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็หายเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเท่านั้นไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นอีก
ท่านจึงสอนต่อไปว่าอันนี้ก็ไม่ใช่ตัวตนอันนั้นก็ไม่ใช่ของของตนฟังไม่ถนัดถ้าพูดแต่ก็ฟังไม่ถนัดที่พวกยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้แต่ก็พระองค์ท่านเห็นว่าไม่มีอะไรจะเป็นอุบายให้คลี่คลายความทุกข์ดีไปกว่านี้นอกจากอุบายอันนี้แล้วไม่มีอุบายอื่นที่จะให้เราคลี่คลายความยึดมั่นถือมั่นออกให้ปัญหานี้มันน้อยลงอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนสอนในพิจารณากายกับใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอาตมาก็เคยพิจารณาเหมือนกันแต่มันก่อนตาเราก็มองเห็นหูเราก็ได้ยินทั้งหมดทำไมท่านจึงให้สอนพิจารณาในตลอดเวลาเพราะไอ้ความจริงมันอยู่ตรงนี้ถ้าเรามารู้เรื่องจริงทั้งหลายเราเนี่ยจริงทั้งหลายที่จะเป็นปัญหาเกิดขึ้นมามันก็น้อยไปเช่นพูดง่ายๆเลยว่าอาตมาเคยเล่าเรื่องสิ่งทั้งหลายแล้วนี่บ่อยๆมาพระพุทธเจ้าท่านสอนหลายความเกิดความแก่มีความเจ็บหรือความตายอย่างนี้อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเมื่อวันเกิดมามีแก่มามีเจ็บมาตายมายกขึ้นมาพิจารณาทำบุญกันอย่าให้ลืมมันเป็นสิ่งที่สำคัญสิ่งทั้งหลายวันนี้จะมาก็เคยไปเล่าให้ยายฟังยายทุกหลายทุกสารพัดอย่างไอ้สิ่งที่ครอบครัวสมบัติในบ้านที่กลัวจะเกินไปกลัวอนาคตกลัวไปดีกลัวมันจะเป็นอย่างนี้กลัวมันจะเป็นอย่างนี้กลัวสารพัดอย่างแต่อันนั้นยังไม่ถึงในกลัวไปแล้วกลัวว่ามันจะเป็นอย่างนั้นก็กลัวแต่มันหลอกอย่างนี้ก็กลัวอาตมาเห็นว่าถ้าพูดถึงโรคของเรานั่นน่ะสมัยปัจจุบันนี้เขาเป็นโรคอะไรอย่างหนึ่งที่มันเป็นโรคร้ายแรงที่สุดเป็นโรคที่แรงเป็นโรคอะไรถ้าหมอบอกว่าไปตรวจดูเป็นโรคมะเร็งตายทั้งเป็นเลยกลัวไม่อยากจะทำให้ตายแล้วเนี่ยอันนี้อาตมาเห็นว่าย้อนมาดูที่ว่าอาตมาพิจารณาเห็นว่าโรคมะเร็งเนี่ยมันเป็นโรคที่ร้ายโรคแก่เนี่ยมันเป็นโรคที่สำคัญที่สุดมันร้ายกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งนั้นไม่มีหยุดมันมีทุกคนมันเป็นทุกคนคนที่สุดมันก็มาจมอยู่ที่นั่นอันที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนไอ้เกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเราข้ามเลยนะไม่อยากจะนึกไม่อยากจะคิดไม่อยากจะพิจารณาถ้าหมอว่าโรคมะเร็งตาตรึงเป็นหนึ่งกลัวไอ้โรคที่มันทำการที่คนนั้นคือโรคแก่เนี่ยทำไมเราไม่รับการพิจารณาอย่างนี้คือมันที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันข้ามไปแต่ความจริงๆเช่นนี้เนี่ยไม่ได้รับการพิจารณาเออไปกลัวซะอย่างไปกลัวซะอย่างอื่นให้มันมากกว่านี้อันนี้ก็เป็นไอ้ความเห็นผิดในการพิจารณาธรรมะห่างออกจากคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราไปเนี่ยในความเป็นจริงสิ่งที่เราพิจารณาถูกไอ้สิ่งที่มันถูกต้องน่ะมันไม่มีทางแก้ไขไม่มีทางเลยที่จะแก้ไขไอ้ที่มันถูกต้องแล้วมันจำเป็นแล้วมันถึงคราวแล้วถึงสมัยมันแล้วก็ปล่อยไม่ปล่อยมันก็ต้องจำปล่อยเพราะว่ามันเกิดของมันซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านก็ไม่ไหวเหมือนกันท่านก็ปล่อยในความจริงท่านจึงเห็นว่าเป็นสุขก็ให้เห็นว่ามันเป็นธรรมดาทุกข์ก็ธรรมดาอะไรก็เห็นเป็นธรรมดาแต่นั้นที่เรียกว่าธรรมดานั่นคือเรื่องมันพอดีมันไม่น้อยเกินพอดีมันไม่โตเกินพอดีมันพอดีเรื่องธรรมดานี่ใครๆก็ต้องรับใช่ไหม
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านก็รับไปที่ไหนไม่ได้สาวกของพระพุทธองค์ท่านก็ให้รับบัญชีธรรมดาเรื่องเป็นธรรมดานี่นะมันเรื่องทุกๆคนจะเรื่องเป็นธรรมดาถ้าหากว่ามีสุขก็รู้จักว่ามันเป็นสุขแต่ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าหากว่าประสบทุกข์ก็ให้รู้จักว่าทุกข์แต่ให้รู้จักว่าเป็นเรื่องของธรรมดาของมันสุขสักแต่ว่าสุขทุกข์สักแต่ว่าทุกข์เป็นเรื่องของธรรมดาแต่แท้อย่างนี้ถ้าเราเห็นชัดตามความจริงอย่างนี้เป็นของธรรมดาแล้วมันก็จิตใจมันก็เป็นธรรมดามันก็ไม่ขึ้นมันก็ไม่ลงมันเป็นธรรมดามันเป็นสภาวะอย่างนั้นอุปาทานซึ่งเราเข้าใจผิดซึ่งไปยึดมันมากไปกว่านั้นมันเกินธรรมดาเรื่องธรรมดานั้นอาตมาเคยเปรียบให้ฟังว่าเราจะฉีดยาเอาเข็มเราไปแทงในเนื้อของเราทุกคนก็จะมีความรู้สึกมีความเจ็บปวดพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านก็รู้สึกมีความเจ็บปวดแต่ว่าเจ็บปวดเป็นธรรมดาเราทั้งหลายก็เจ็บปวดกันทุกคนแต่เจ็บปวดเป็นธรรมดาที่เรียกว่าการธรรมดาใครๆก็ต้องเป็นอย่างนั้นสิ่งที่มันเหลือธรรมดาไปนั่นก็เรียกว่ามันเป็นอันตรายเช่นว่าเราจะฉีดยาเอาเข็มนี่ไปอาบยาพิษเนี่ยแล้วมาฉีดเข้าไปนี่มันเจ็บมากที่สุดเจ็บจนตายมันเหลือธรรมดามันเกินธรรมดาไปแล้วอุปาทานนี่ก็เหมือนกันทั้งนั้นอุปาทานนี่คือเรียกว่าเอาเข็มนี่ไปอาบยาพิษมันเกินธรรมดาไปซะแล้วอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเห็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายยามีอุปาทานก็ไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวของเราว่าเป็นของของเรายิ่งกว่าธรรมดาจะมีอะไรก็รักษามันไว้รักษาไว้ให้เป็นธรรมดายาให้มันเกินธรรมดาถึงแม้ว่าเราจะเจ็บจะป่วยมาก็ดีให้รู้จักว่ามันเจ็บมันป่วยก็เห็นว่าการเจ็บป่วยเป็นธรรมดาอย่ามีความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเกินธรรมดาไปแล้วมันเป็นทุกข์ไอ้ความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ที่มันเกิดมาแล้วอันที่มันปราศจากอุปทานมันเป็นทุกข์ธรรมดาไอ้ทุกข์ที่มันเป็นอุปทานน่ะเหมือนกับไอ้เข็มฉีดยาเนี่ยไปอาบยาพิษมานี่มันเป็นอุปทานอย่างนั้นอันนี้มีทางที่จะแก้ไขโดยการพินิจโดยการพิจารณาอย่างนี้อันนี้ก็เป็นธรรมอันหนึ่งที่พวกเราทั้งหลายจะพิจารณาให้เห็นตาสภาวะความเป็นจริงอาการทั้งหลายแล้วนี่เราจะดูหนังสือเล่มไหนก็ตามจะอะไรก็ตามมันเห็นอยู่ทั่วไปแต่ว่าพวกเราทั้งหลายนั้นไม่ได้เอามาคิดไม่เอามาพินิจพิจารณาถึงความจริงว่าก็ไม่เห็นธรรมะไม่เห็นความจริงในที่นั้นนอกจากนั่นไปซึ่งมันเป็นตัววัตถุก็ตามซึ่งมันเป็นตัวนามก็ตามมันก็เต็มอยู่ทุกที่พบอยู่มันมีอยู่อย่างนั้นเรียกว่าธรรมะเป็นสภาวะอันหนึ่งเป็นความจริงไอ้ความจริงนี่ถึงแม้มันจะอยู่ที่ไหนก็ช่างมันเถอะถ้ามันเป็นศาสนาแล้วมันถูกต้องศาสนานี่มันก็ไม่ใช่เป็นลัทธิแต่ลัทธิไม่ใช่เป็นศาสนาศาสนาคือสภาวะอันมันที่ถูกต้องมันจะอยู่ในศาสนาอะไรก็ตามมันจะอันนั้นมันเป็นความจริงทุกอย่างฉะนั้นธรรมะมันจึงไปปะปนอยู่ทุกแง่ทุกมุมพุทธบริษัทเราทั้งหลายถ้ารู้จักธรรมะตามความเป็นจริงแล้วยิ่งน้อยขัดแย้งอะไรทั้งนั้นเช่นว่าในโลกที่เราอยู่นี้สักจะบาดแสนที่มันจะวุ่นวายอะไรก็ตามทีเราที่มาอยู่ในโลกนี้ก็ไม่ต้องเสียใจก็ไม่ต้องดีใจอะไรถึงแม้พระพุทธเจ้าเราก็ตามสาวกก็ตาม
ท่านก็เกิดอยู่ในโลกที่มันแสนที่มันวุ่นวายแต่ท่านก็เอาความวุ่นวายนี่แหละปฏิบัติในความวุ่นวายนี่ตัดจะรู้ธรรมะในโลกนี้ไม่จะไปเอาโลกอื่นเอาจากสิ่งที่มันวุ่นวายเองหรือจะพูดง่ายๆว่าไอ้โลกที่เราอาศัยกันอยู่เนี่ยมันเป็นความจริงมันเป็นสิ่งที่พอดีของมันอยู่แล้วแต่ว่าเราคิดไม่ถึงนั้นเรารู้ไม่ถึงธรรมะอันนั้นมันก็เลยเกิดความวุ่นวายฉะนั้นแสนที่มันจะทุกข์ยากลำบากประการใดพระพุทธเจ้าของเราก็พยายามกัดรู้ในที่นี้สาวกทั้งหลายก็กัดรู้ทั้งหลายในที่นี้ไม่ไปที่อื่นเอาสิ่งความสะอาดนี้อยู่ในสุขกระโปกเอาสุขกระโปกออกแรกก็ถึงความสะอาดอย่างนั้นโรคกันนี้กันจึงว่าโลกวิทูรู้แจ้งโรคถ้าท่านรู้แจ้งโรคมันเมื่อไรเป็นต้นมันก็เกิดความสว่างอยู่ในโลกถ้าไม่รู้แจ้งโลกเมื่อไรเป็นต้นมันก็ขัดข้องอยู่ทั้งนั้นตลอดการตลอดเวลาซึ่งแม้ว่าจะหนุ่มก็ขัดข้องจะมีอายุมากเดี๋ยวมันก็ขัดข้องจะเป็นยังไงก็ขัดข้องจะจนจะรวยอะไรมันก็ขัดข้องอยู่ทั้งนั้นเพราะยังไม่เห็นโลกอันนี้ตามความเป็นจริงถ้าเห็นความตามเป็นจริงแล้วเป็นต้นปัญหาเนี่ยมันก็น้อยลงไปมันลดลงไปฉะนั้นจึงให้พวกพุทธบริษัทเราทั้งหลายภาวนาการภาวนาการค้นคว้าหาธรรมะอันนี้มันเป็นพุทธศาสตร์มันเป็นพุทธศาสตร์ต้องค่อยๆไปตามขั้นตอนมันเช่นว่าการรักษาศีลการเจริญสมาธิการทำปัญญาให้เกิดอย่างนี้เป็นต้นมันก็เป็นขั้นตอนของมันการเดินทางเข้าไปสู่ธรรมะเห็นธรรมะอันนี้ถึงแม้ว่าจริงทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีในแบบในตำราก็ตามเถอะมันก็ต้องเป็นไปอย่างนั้นหนึ่งเราละความชั่วไอ้ความผิดทางกายทางวาจาเราอย่างนี้มันก็หมดเรื่องที่มันจะวุ่นวายอาการที่มันจะไม่ค่อยจะวุ่นวายนั้นมันก็เป็นสมาธิที่มันมั่นมันเป็นไปอย่างเป็นไวโพสต์ถึงกันเดียวกันอย่างนั้นเรามีสมาธิความตั้งใจมั่นปัญญามันก็คอยที่จะเกิดขึ้นในที่นั่นเองสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นมาอยู่อย่างนี้ฉะนั้นการเจริญภาวนาคือทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มันมีขึ้นเริ่มต้นมันก็โดยมากในทุกวันนี้ก็นั่งสมาธิกันสมาธิทำไมใจมันไม่สงบใจมีลักษณะมันเป็นอย่างนั้นแต่เราไม่รู้จักแก้ไขมันเกิดมาเป็นต้นแล้วก็เห็นความไม่สงบของใจก็คิดอยากจะหายใจแต่มันสงบจิตใจมันก็ไม่ค่อยสงบมันก็เป็นของมันเองฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนเรื่องอื่นมีแต่ว่าไม่สำคัญไม่สำคัญกว่าที่การนั่งสมาธิทำจิตให้มันนิ่งการทำจิตให้มันนิ่งการทำจิตให้มันหยุดนี้ทันแต่ธรรมดาเราความเห็นธรรมดาเราเรียกว่าต้องวิ่งตามมันถึงทันพระพุทธเจ้าสั่งให้หยุดมันถึงทันถ้าวิ่งตามมันไม่ทันให้หยุดมันทันเนี่ยอันนี้มันก็เป็นของเปรตเหมือนกันเมื่อหากว่าจิตของเรานั้นเมื่อทำสมาธิแต่ไม่สมปรารถนาเราถูกตั้งถูกถามการที่ทำสมาธิในการให้รู้จักได้ว่าไอ้เรื่องจิตของเรามันเป็นอย่างไรจิตนิ่งมันเป็นอย่างไรจิตสงบมันเป็นอย่างไรอย่างนี้บางคนก็เห็นความคิดเกี่ยวของในที่กำหนดนั้นก็เข้าใจว่าจิตเรามันไม่สงบจิตเราไม่เป็นสมาธิไอ้ความเป็นจริงสิ่งที่มันหมุนเวียนอยู่นั่นแหละมันนิ่งเฉพาะความหมุนเวียนมันเช่นว่าอนิจจังคือมันไม่เที่ยงอย่างนี้ความไม่เที่ยงก็คือมันแปรเปลี่ยนไปมาอยู่เรื่อยๆถ้าเราพิจารณาก็ไปถึงที่สุดมันแล้วมันก็เห็นความเที่ยงของมันความเที่ยงของมันอยู่ที่ว่ามันเป็นอยู่อย่างนั้นอย่างนี้ปัญหาที่เราสงสัยก็หายไปมันก็หมดไป
จิตใจเราก็เป็นอย่างนั้นไอ้ธรรมดาจิตของเรานะเมื่อนั่งไปความสงบแต่ความเข้าใจคนจะไปนั่งมันก็สงบมันก็เป็นธรรมดาบางทีก็สงบไปบ้างบางทีก็มีเรื่องอะไรต่างๆรวบรวมไปสลับซับซ้อนกันไปบ้างแต่ยังไรก็ตามเถอะถ้าทำไปเรื่องสมาธินี่ต้องให้ถึงอัปปนาสมาธิถ้าถึงอัปปนาสมาธิแล้วสักครั้งหนึ่งหรือสองครั้งเข้าไปถึงด้านปฏิบัติได้พยายามให้ถึงอัปปนาสมาธิสมาธิเกี่ยวอัปปนาสมาธินั่นคือสมาธิที่มันนิ่งที่มันแน่ที่มันนอนจะไม่มีอารมณ์อะไรที่เข้าส่งจะถึงตรงนั้นมีความรู้อยู่อย่างนั้นรู้ไม่มีเรื่องตรงนั้นมันรู้ไม่มีเรื่องมันสะอาดอยู่อย่างนั้นมันก็เป็นแค่นั้นนี่เรียกว่าเข้าไปบ่มอยู่ผู้ปัจจาระสมาธิก็เรื่องจิตใจของเรานี่เองว่าเรานั่งเข้าไปมันจรไปแต่มันจรไปอยู่ในความสงบไม่ออกจากวงจรของความสงบมีความรู้สึกนึกคิดอยู่ในความสงบอันนี้เป็นอุปจารสมาธิเข้าๆออกๆแต่อัปปนาสมาธินั้นไม่มีอะไรพอไปถึงแต่ปัญญาไม่เกิดเหมือนกันเข้าไปพักผ่อนอาศัยถ้าปัญญาจะเกิดเป็นตัวปัญญาจริงๆเป็นอุปจารสมาธิมันออกมานอกกระดับเข้าไปข้างในกระดับอันนี้มันจะเห็นอารมณ์ขึ้นมามันจะเห็นเรื่องอนิจจังมันจะเห็นเรื่องทุกขังเห็นเรื่องอนัตตาตัวนี้ปัญญาจะเกิดตรงนี้ตัวปัญญาจริงๆเนี่ยก็ไม่มีอะไรเข้าไปบ่มถึงที่สุดเท่านั้นอันนี้ผู้ประพฤติปฏิบัติก็ให้เข้าไปเห็นอันนี้ที่ว่าสมาธิทั้งหลายนี่รวมหมดเนี่ยก็เป็นของไม่แน่นอนเหมือนกันเป็นของไม่ยั่งยืนเหมือนกันสงบแล้วไม่สงบก็มีสงบมากแต่ทำไปสงบน้อยก็มีสารพัดอย่างที่มันโผล่เปกันอยู่อย่างนี้อย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านจะสมาธิเหมือนหินทับหญ้าสมาธิเหมือนหินทับหญ้าเมื่อมันไปทับหญ้าหญ้ามันก็งอกเงยขึ้นมาได้เมื่อเอาหินออกไปก็งอกเงยขึ้นมาได้ที่เดียดทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นเช่นนั้นฉะนั้นทั้งสองประการนี้เรียกว่าสมาธิกรรมฐานคือความสงบที่สองวิปัสสนาสมาธิคือปัญญามันเกิดแล้วการสร้างสมถะหรือวิปัสสนานี้นะมันก็อยู่ในระดับอันเดียวกันเหมือนมะม่วงใบหนึ่งเนี่ยมันเป็นดอกอยู่มันก็เป็นมะม่วงใบนั้นในมะม่วงใบนั้นมันเป็นเล็กๆขึ้นมามันก็เป็นใบนั้นมันโตขึ้นมาก็ใบนั้นมันสุกขึ้นมามันก็เป็นใบนั้นไม่จะเป็นใบอื่นแต่ว่าระยะมันต่างกันเมื่อแรกอย่างหนึ่งก็เป็นอย่างมันเปลี่ยนเรื่อยๆไปจนกระทั่งมันสุกก็เป็นมะม่วงใบเดียวเรื่องสมถะเรื่องวิปัสสนาอันนี้ก็เหมือนกันนะถ้าเราพูดแยกก็เป็นคนละอย่างถ้าพูดรวมที่สุดจะตัดเหมือนมะม่วงใบเดียวกันนะนี่เรียกว่าการภาวนาในด้านจิตจะก่อนถ้าหากว่าเรามีความเห็นชอบเมื่อไรตามมรรคปัญหาอะไรทั้งหลายมันก็จะหมดไปมันก็สิ้นไปทั้งนั้นความสงบเกิดขึ้นเพราะปัญญาความรู้มันก็เกิดขึ้นอย่างละเอียดกว่ากันอย่างนั้นเรื่องสมาธินี่เป็นเรื่องทำยากเป็นเรื่องทำลำบากเพราะว่าคนอยากได้เร็วอยากจะเป็นเร็วนั่งเดียวนั้นอยากให้สงบเดียวนั้นอยากจะเป็นเดียวนั้นอย่างนี้เป็นต้นมันจึงเป็นของยากมันเป็นของลำบากมันสำคัญอยู่ที่ปฏิปทาของเราการกระทำที่เอียดแล้วก็ทำขยันแล้วก็ทำไปได้ดีเรียกว่าปฏิปทานี่เป็นของสำคัญมากที่สุดเราทำไปมันเกิดนะมันไม่เกิดอย่างใดก็เกิดอย่างหนึ่งไปได้ดีไปในการปฏิบัติสัมมาปฏิปทาการทำวันนี้ไม่สงบหรือมันสงบแล้ววันนี้เราจะเลิกจากสมาธิก็ให้ย้อนกลับดูว่าการเลิกจากสมาธิการเลิกจากการทำเพียรนั้นไม่มีมีแต่กิริยาเท่านั้นอย่างเราทำงานเสร็จวันนี้ออกจากงานไปแล้วเป็นต้นเราก็ยังระลึกถึงงานเราอยู่พรุ่งนี้ปรืนนี้อันนั้นยังไม่จบอันนั้นยังไม่ติดต่อกันยังมีอยู่อันนี้มันเป็นสัจจ์การประพฤติปฏิบัตินี่ก็เหมือนกันฉันนั้นเมื่อเราเลิกจากการทำเพียรเนี่ยเป็นต้น
ยังเป็นวิริยารัมภะปรารภการกระทำอยู่เรื่อยไปเป็นสติสติหนึ่งสัมปชัญญะหนึ่งปัญญาหนึ่งทั้งสามนี้ถ้ามีสติแล้วสัมปชัญญะรู้มันก็มีปัญญามันก็เกิดสิ่งทั้งสามประการนี้ให้ติดตามอยู่ในตัวของเราเรื่อยไปอาการของการทำเพียรบางคนก็เคยเข้าใจว่าไม่มีเวลาไม่มีโอกาสอาตมาว่าต้องคิดดีทีว่าเรื่องยังไงไม่มีโอกาสไม่มีเวลาถึงเนี่ยการกระทำเพียรของเรามีความรู้สึกเหมือนกับลมหายใจลมหายใจถึงแม้เราจะนอนดับอยู่ก็ดีจะทำงานอยู่ก็ดีเป็นต้นมันก็มีโอกาสที่จะหายใจเพราะเห็นว่าลมที่หายใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตของเราเราพูดถึงการประพฤติปฏิบัตินี้ก็เหมือนกันมีโอกาสอยู่อย่างนั้นถ้าเรามีลมหายใจโอกาสมีลมหายใจการประพฤติปฏิบัติการรู้สึกนึกคิดของเราก็มีโอกาสอย่างนั้นเหมือนกันถ้าเรามาเทียบเทียงกันเช่นนี้เป็นต้นการประพฤติปฏิบัติปฏิปทาของเราเป็นต้นจะมีโอกาสสม่ำเสมอไม่ขาดจากโอกาสที่จะต้องทำอย่างนี้อันนี้เป็นไปได้ถ้าหากว่าเราออกจากสมาธิเนี่ยก็เลิกมันไปจากเลิกจากสมาธิเนี่ยก็เลิกมันไปเนี่ยไม่มีนิสัยปัจจัยติดต่อดึงหน้าก็ไปหาการอีกเป็นส่วนมันก็ขาดไปอันนี้ปฏิปทานี่เป็นสิ่งที่สำคัญในการประพฤติปฏิบัตินี่อาจารย์เรื่องการประวัติปฏิบัตินี่ก็เรียกว่าวันนี้ให้ศึกษาธรรมะวันนี้ให้เรียนถามธรรมะดีกว่าดีกว่าจะมาพูดแต่องค์เดียวถ้ามีข้อสงสัยในการประพฤติมีการปฏิบัตินั้นเรียนถามเฉพาะเจาะจงไปดีกว่าฉะนั้นโอกาสที่จะให้ถามปัญหาต่อไปนี้มีแหละเรียกให้โอกาสแล้วต่อไปนี้เวลามันก็ไม่ไปจะมากเท่าไหร่นะแต่ก่อนเพราะท่านประธานมีปัญหาถามดีๆอย่างนี้หน่อยครับยังอ่ะทำสมาธิไปถึงไหนอ่ะฮะหนูหนูไม่ทราบแต่ว่าที่ถามเนี่ยมันคือมันมีครั้งหนึ่งนะคะคือไม่ค่อยรู้สึกตัวเองไม่ค่อยมีหลักแต่ว่าคือมันเคยไม่นานอันนี้นะคะมีความรู้สึกคือตอนนี้มีเวลาว่างมากก็พยายามทำสมาธิทุกวันดูเพราะว่าเปิดเทปของครูอาจารย์ต่างๆแล้วก็ทำสมาธิอยู่เรื่อยๆนะคะทีนี้มันมีวันคือรู้สึกว่าจิตใจมันไม่ค่อยสงบมันมีเรื่องที่เป็นอารมณ์ขึ้นคิดอยู่นะคะและไอ้เรื่องนี้มันก็ไม่ใช่ทำให้ใจคอไม่สบายนะคะนะมันไม่สามารถที่จะทำให้ออกไปจากจิตใจได้นี่คือตอนเวลานั่งสมาธิรู้สึกเรื่องนั้นมันทำให้ฟังเทศมันก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมคะก็เลยหยุดฟังแล้วลองพยายามที่จะพิจารณาดูตามความรู้สึกของตามความคิดของตัวเองใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ทราบพิจารณาถูกหรือเปล่ามันไอ้ความไอ้อารมณ์ที่ไม่ชอบอันนั้นมันก็สำคัญมากนะที่เราทำให้แต่ละที่ว่าไม่ถูกมันก็เลยบอกให้ถูกไม่ทราบว่าที่จะเป็นทางที่เราจะอารมณ์มีอะไรจะแก้มันไม่ได้ยังไงอารมณ์รู้เท่าทันที่จะแก้อารมณ์ทั้งหลายนี้ไปนี้ไปจากที่นี่ไปต่อผ่านดีใจนี้จากอารมณ์ที่นี่มันก็เป็นสุขภาพแต่ไหนรู้จักว่าอารมณ์นี้ก็สักว่าอารมณ์ไม่ได้สักพวกคนตัวตนเราเขาบริว่าอารมณ์รู้จักว่าอารมณ์นี้ก็สักว่าอารมณ์ไม่ใช่สักบุคคลตัวตนเราเขาบริว่าอารมณ์อารมณ์นี้มันก็เป็นอารมณ์จิตนี้มันก็เป็นจิตถ้าจิตมันไม่แข็งไม่แข็งมันก็ไม่รู้เรื่องของอารมณ์อารมณ์มันก็จิตก็เป็นใบไม้ของเราที่มันนิ่งเราจะมองเห็นว่าใบไม้อยู่ตามต้นไม้มันจะนิ่งถึงเมื่อมันไม่มีลมจิตของเราก็เป็นอย่างมันเป็นเฉยๆของมันอยู่อย่างนี้ถ้าถูกลมมาพัดมันก็กวนแกว่ง
นั่นก็คืออารมณ์ใบไม้นะมันจะอยู่นิ่งของมันไม่ได้เพราะอารมณ์เพราะอารมณ์มันมากดแต่อารมณ์นี่ก็เหมือนกันฉะนั้นมันเป็นขึ้นทุกครั้งมันเป็นขึ้นทุกเวลามันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นนอกจากเราที่มาเห็นว่าอนิจจตาไอ้ความเป็นของไม่เที่ยงของอารมณ์อันนี้มันเป็นอารมณ์อันนี้มันเป็นจิตอารมณ์ก็ให้มันเป็นอารมณ์จิตนั่นก็ให้มันรู้จักอารมณ์เหมือนกับที่ใบไม้ไอ้ที่มันกวาดแกว่งเนี่ยใบไม้ก็เป็นใบไม้ที่จะจริงให้มันกวาดแกว่งก็คือลมนี่พระพุทธองค์ท่านสอนว่าให้รู้จักอย่างนั้นว่ามันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นถ้าหากว่ามันมีลมอยู่เมื่อไรนะมันมีลมอยู่เมื่อไรมีใบไม้อยู่เมื่อไรมันก็กวาดแกว่งมีจิตอยู่เมื่อไรมีอารมณ์อยู่เมื่อไรก็กวาดแกว่งอยู่อย่างนั้นจนกว่าที่เราจะได้เห็นว่าอารมณ์นี้อารมณ์นี้ก็สักว่าอารมณ์จิตนี้ก็สักว่าจิตจนกว่าที่ว่าจิตนี้มันก็สักว่าจิตคือมันมีตัวจริงของมันเนี่ยอารมณ์นี้ก็สักว่าแต่อารมณ์เท่านั้นมันก็หมดไปมันก็หมดไปมันก็หมดไปหากว่าใบไม้มันมีอยู่อารมณ์มันมีอยู่ในการกระทบถูกต้องกันมันก็มีอยู่ประกอบแฝงอยู่อย่างนี้ถ้าหากว่าเราเห็นว่าใบไม้ที่ก็เป็นอย่างนี้อารมณ์ก็ไม่มีมันก็หมดจิตนี้ก็สักว่าจิตเท่านั้นเนี่ยอารมณ์ก็สักว่าแต่อารมณ์เท่านั้นเนี่ยมันก็เป็นสักแต่ว่าเท่านั้นแหละมันก็หมดทั้งจิตมันก็หมดทั้งอารมณ์จะให้ใจมันหมดไปโดยวิธีความรู้สึกอย่างนี้ตาของเราว่ากันไอ้ใบไม้ที่มันกวาดแกว่งเนี่ยใครว่ามันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะอารมณ์อีกคนหนึ่งจะตอบอย่างนี้อีกคนหนึ่งไม่ใช่เป็นเพราะใบไม้คนที่นั่งฟังตัวหน้าฟังเหมือนกันเนี่ยมันก็เถียงกันอยู่นะไม่ใช่มันเป็นเพราะอารมณ์มันเป็นเพราะมีอารมณ์ยังไม่ใช่มันเป็นเพราะมีใบไม้เราจะเข้าใจได้นี่ใครมันถูกมันผิดนี่อย่างนั้นแหละใบไม้มันก็มีร่มมันก็มีมันก็เป็นเพราะมันอยู่อย่างนั้นถ้าหากเราเห็นว่าใบไม้นี่ก็เป็นสักว่าแต่ใบไม้ร่มก็สักว่าแต่ร่มไอตัวจริงจริงนั้นมันไม่มีหรอกใบไม้มันก็ไม่มีลมมันก็ไม่มีจิตนี้ก็สักว่าจิตอารมณ์นี่ก็เป็นแต่ของสักว่าอารมณ์เท่านั้นแหละมันก็ไม่มีอารมณ์นี่มันก็ไม่มีจิตนั้นมันก็มีมันเป็นสักแต่ว่าเท่านั้นมันก็หมดลมมันก็ไม่มีใบไม้มันก็มีไอการกวาดแกงมันก็ไม่มีหมดอย่างนั้นก็เถียงกันไม่หยุดเหมือนกันนะท่านแต่เราไม่ทะลุตรงนี้เราก็ไม่สบายใจเท่านั้นนะเพราะว่ามันมีจิตอยู่มันมีอารมณ์อยู่พระพุทธเจ้าแสดงสอนให้มันเหนือขึ้นไปอีกเหนือสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ขึ้นไปให้มันเหนือใบไม้ให้มันเหนือลมว่าใบไม้ก็ไม่มีลมมันก็ไม่มีจิตนี่ก็สักว่าจิตอารมณ์นี่ก็สักว่าแต่อารมณ์มันไม่มีมันหมดที่สิ่งที่มันไม่มีแล้วก็หมดไปหมดทั้งใบไม้หมดทั้งลมสักแต่ว่าเท่านั้นมันก็เห็นไปถึงนั้นมันจึงจะไม่กอดแฝงเห็นไหมให้ทำไงถ้าเห็นลมกับใบไม้ก็เอากันอยู่อย่างนั้นจะทำไงมันผิดสมมติอยู่อย่างนี้เป็นธรรมดาเราฝึกใหม่ๆมันก็ต้องเป็นอย่างนี้อาการทั้งหลายเหล่านี้นะมันจะแสดงให้เรามีความรู้สึกนึกคิดตลอดเวลาอยู่อีกวันหนึ่งแล้วก็ละอามันเราเห็นชัดว่ามันเป็นอย่างนี้นี่มันเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาบางสิ่งที่เห็นเนี่ยมันวุ่นวายเกิดพิจารณาไปแล้วมันสงบสงบไปแล้วคนนึกว่าเอาแล้วมันเสร็จแล้วมันไม่เสร็จนะไม่เสร็จมันมีอยู่อีกอย่างนี้มีเมื่อไรก็พิจารณาไปเรื่อยไปอย่างนั้นไม่ใช่ตัวปัญญาลงตัดแล้วมันก็ยังเหลือก็มันอยู่อย่างนั้นบางอย่างเนี่ยคิดว่ามันเกิดคืออารมณ์อย่างนี้ถ้าเกิดมันแสดงถึงคือถ้าเกิดมีการกระทบนี่นะคะมันจะต้องมีอารมณ์เสมอมันเป็นเพราะว่ายังมีกิเลสอยู่ใช่ไหมคะแล้วอย่างเช่นอารมณ์บางอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วบางทีก็ไม่ได้คือแทนที่ควรจะพิจารณามันก็กลับปล่อยมันเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันสบายใจกับไอ้อารมณ์อันนั้นใช่ไหมคะอันนี้มัน
ผิดใช่ไหมคะไม่ว่าอารมณ์ทางไหนก็ใช่นี่เป็นไงไหมกระแสสิ่งการกระทบเสียงกระทบเนี่ยยังกระทบมาใครมันกระทบเสียงของมันกระทบเฉยนะมันกระทบเฉยเฉยไม่มีอะไรเรียกว่าการกระทบเฉยเฉยนะที่มีการกระทบปั๊บมันจะยินเฉยเฉยไม่มีอย่างนกมันร้องก็มันสั่นมันร้องแก๊สเสียงนกก็มีหรอไอตอนที่สองท่าอุปชาไอท่าวิชชามันอวิชชาเป็นพื้นมันจะรู้กันหรอเสียงนกมึกอยากจะจับมันไปขายอย่างนี้มันเกิดตอนเกิดมาตรงนั้นเนี่ยมันไปแล้วไงเนี่ยอย่างเขาร้องเพลงอย่างนี้มันร้องครับเกิดมากระทบแก๊สอย่างนี้นี่เรียกว่าการกระทบถ้าพื้นมันมีอวิชชาหลงอยู่เป็นต้นมันจะคิดเป็นคนคนนอกเป็นจะมีการเสียงมันไปหลอกดีรูปร่างมันเห็นแต่สวยมันก็ไปของมันอยู่อย่างนั้นนี่ตั้งที่สองนี่นี่มันเป็นมันต่อใจนี่เรียกว่ามีอวิชชาเป็นพื้นมันเป็นพื้นลองอยู่กระทบใหม่ๆไม่รู้เรื่องอะไรกระทบที่เสืออะไรเจอไม่มีอะไรต่อไปนี้อวิชชาอวิชชามันตกลุมขึ้นเนี่ยเสียงนกเท่านั้นก็ไม่มีนึกอยากจะจับมันไปขายอยากจะกินเนื้ออะไรมันก็ไปไปอีกอย่างหนึ่งนี่เราการกระทบจะกระทบเดี๋ยวก่อนกระทบนี่มันปึ๊บมันไปเป็นแถวเลยมันไม่มีหยุดใช่ไหมเรียบร้อยเลยพอกระทบปั๊บถึงนกปุ๊บอยากจับปั๊บมันจะเป็นสายเลยใช่ไหมใช่ตั้งนั้นมันเร็วมากแต่ว่าไม่มีคัดเอาจังแต่ว่าไม่มีมันขาดอยู่นะแต่เราเอามันไปทันมันขาดอยู่มันขาดอยู่แต่ว่าเราเอาไปทันคือมันริ่งแรงเกินไปแล้วมันชั่วจะได้ยากขาดจะมีอยู่แต่ว่าเราตามมันไม่ทันทำไมถึงไปตามทันต้องตามสติให้มันมากมากขึ้นสติให้มันมากมากขึ้นใช้ควรให้มันมากขึ้นว่ากับความเบื่อความรำคาญนี่มันเป็นอารมณ์หรือเป็นกิเลสหรือมันเป็นอะไรคือเนี้ยตัวอย่างเช้าเนี่ยเมื่อไปชอบมานั่งเฉยใต้ต้นไผ่แล้วก็ดูไก่แจ้งสวยนอนเพลินๆอ่ะพอเสียงโทรศัพท์มาเด็กวิ่งมาบอกโทรศัพท์ค่ะมันเซ็งจริงๆมันอาจจะโทรศัพท์อยู่ทางด้านอะไรนะไอ้นี่เป็นอะไรเป็นอารมณ์หรือว่าเป็นกิเลสหรือเป็นอะไรมันก็ปลื้มครับพอกรี๊ดก็ปลื้มใครก็คงจะเป็นทุกคนนะมั้งว่าทีนี้เลยมันอะไรกันแน่มันเป็นอารมณ์นั่นเนี่ยมันเกิดให้เป็นกิเลสขึ้นมาอารมณ์มันกระทบให้มันเกิดกิเลสขึ้นมาคือก็เรียกว่ามันกำลังย่องอยู่ในสิ่งที่เราต้องการนะอันนี้มันปราศมันไอการที่ไม่ชอบนั่นแหละไอที่มันเป็นความไม่ชอบอันนั้นมันก็เป็นกิเลสนั่นเองกิเลสเป็นกิเลสเราไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นกำลังเราเพลินอยู่นะมันตัดออกไปแค่นี้ใจแล้วก็ไม่สบายเพราะอารมณ์มันนั้นนี่แก่แก่ว่าถ้าหากว่าใจไม่สบายมันเกิดประโยชน์อะไรไหมถามไม่ได้ถ้าว่าจิตไม่สบายเพราะอารมณ์เนี่ยนะถ้าเป็นเช่นนั้นอยู่ทุกครั้งมันเกิดประโยชน์ไหมถูกอารมณ์ทุกทีก็ทุกทีถูกอารมณ์ทุกทีก็ทุกทีอ่ะมันสบายไหมถามตัวมันจะตอบแล้วว่าถ้ามันเข้าใจว่ามันสบายก็คงจะเป็นนะถ้ามันไม่พอใจก็ไม่สบายไม่สบายอ่ะตรงที่ไม่สบายมันเป็นทุกข์เราไม่ชอบมันเราทำไมถึงจะให้ทุกข์สอนมันไปเรื่อยๆให้มันเห็นในตัวของมันนั่นเป็นทุกคนเป็นทุกคนแต่ว่าเมื่อเวลาเราอยู่กันเกินเวลาเรามีอารมณ์ทุกข์อยู่นะมีอารมณ์ที่ไม่สบายใจมากๆ
นี่ก็ดีใจกันดีแล้วนะทำไมมันดีใจเพราะมันชอบอารมณ์ที่มันพอใจมันแต่ก็มันก็ได้ดีใจมาแล้วก็เหมือนกันอันเดียวกันอันเดียวกันแต่มันเปลี่ยนหน้ากันมันเปลี่ยนหน้ากันนะไอ้ความดีใจและความเสียใจเนี่ยทำมาวัดตามส่วนของธรรมะอันแท้มันเหมือนกันอย่างนั้นมันเป็นเรื่องพูดง่ายๆดอกมันเป็นเรื่องที่ไม่จบมันเป็นเรื่องที่ไม่จบที่ท่านสอนมาให้เราจบนั่นนะก็คือให้รู้เรื่องสิ่งทั้งหลายแล้วนี่ว่าให้สร้างกรรมมันหนึ่งหรือสร้างความรู้สึกอันหนึ่งให้มันเหนือสิ่งทั้งหลายนี่ซึ่งว่าท่านจัดในที่นั้นว่ามันเป็นโลกุตตระมันพ้นจากอารมณ์ทั้งหลายให้มันเหนือสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นเหตุการณ์หมดสิ่งที่เราไม่หมดก็ต้องเป็นอยู่นะแต่ว่ามันน้อยอยู่มากเดี๋ยวท่านอาจารย์มาก็เคยสอนมันก็จิตใจนี่ทำไมเราไม่เสียใจไม่ดีใจมันเสียใจมันดีใจอย่างนี้เพราะเรายังสำเร็จถ้าเราสำเร็จแต่มันก็ไม่เป็นนั่นแหละเพราะเรายังไม่สำเร็จมันเป็นอยู่แบบนี้มันต้องสำเร็จก่อนมันต้องสำเร็จมันจะรู้เรื่องแบบนี้ตามความจริงของมันยังไงก็มีความดีใจมีความเสียใจแต่ก็ยังมีกำลังอย่างหนึ่งเหมือนกันนะเรารู้จักว่าดีใจเกินไปนี่มันก็ไม่ใช่ทางแล้วเสียใจเกินไปนี่มันก็ไม่ใช่ทางแล้วคำนี้มันก็มีปัญญาอะไรเป็นแบบนี้มันเป็นตลอดตัวมันไปอย่างนั้นมีเดือดร้อนต่างๆไหมแต่ถ้าเกิดไปคอยดูใช้วิธีคอยดูอารมณ์ที่เกิดขึ้นตลอดเวลาคือหมายความว่าเราจะติดให้มันอยู่กับอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้ใช่ไหมคือเป็นคนรู้สึกวายมากคือแต่เดี๋ยวก็เป็นไงคือใจรับอารมณ์ได้ง่ายคือแต่แล้วถ้าจะใช้วิธีฝึกสติดูการดูว่าตอนนี้ตัวเองกำลังมีอารมณ์ยังไงได้ให้ความรู้สึกนึกคิดของเราจะมันมีอยู่การยืนตามการเดินการนั่งการนอนพยายามมันมีสติรู้สึกนึกคิดอยู่เสมอนั้นมันจะรู้จักอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาเช่นว่าในลานในบ้านเราปวดเสมอเราปวดไว้มันสะอาดอย่างนี้เราก็นั่งใบไม้ชนิดหนึ่งตกลงมาแล้วบริจาคอะไรที่มันโดดลงมาแล้วก็รู้จักว่าที่มันสะอาดเนี่ยถ้าเราปล่อยไปเฉยๆไม่มีสติสัมปชัญญะคือเหมือนลานว่านนั่นที่ไม่กวาดทันทีเลยใบเก่ามันโดนลงไปก็ไม่รู้เรื่องใบใหม่ทับมันเลยมันเป็นป่าเลยเนี่ยมันไม่มีความรู้สึกแบบนั้นถ้าเรากวาดตรงนี้เตียนๆว่าเนี่ยเราก็มองตรงนี้อะไรตกมานิดหนึ่งเราก็รู้สึกโง่อะไรมันตกมาจะนิดหนึ่งโง่นะนี่ก็เรียกว่าสติเรารู้จักกับอารมณ์ให้มีทุกข์นะดีความเบื่อบางอย่างที่มันทำให้ใจไม่สบายคือว่าถ้าสมมติว่ามีคนที่รู้จักดีๆให้ใช่ไหมคะแล้ววันหนึ่งเขาก็เกิดจะต้องตายขึ้นมาเป็นโรคมะเร็งอย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็บอกไม่ถูกมันรู้สึกโล่งยังไงไม่ทราบแล้วมันก็เลยรู้สึกว่าตัวเองมันไม่มีคือมันก็วันหนึ่งมันก็ต้องตายเหมือนกันอย่างนี้ใช่ไหมคะมันเป็นความรู้สึกตรงๆเบื่อยังไงก็ไม่ทราบแล้วมันก็ไม่ยายมันก็รู้สึกว่ามันทำให้เกิดความศรัทธาในการปฏิบัติมากขึ้นแต่อีกอย่างมันก็ทำให้ใจเนี่ยมันคล้ายๆมันไม่สดชื่นมันยังไงที่มันบอกไม่ถูกอันนี้มันจะทำยังไงบางทีมันเบื่อเวลาที่ได้รับอะไรที่มันเบื่ออย่างนี้มันก็ไม่ชอบมันชอบมันก็เบื่อที่มีเบื่ออันนึงเราชอบมันแม่มันจะเป็นอย่างนั้นมันมีศรัทธาเกิดขึ้นข้างในอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นไม่ชอบมันก็เบื่อทำไมเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันก็มีเหมือนกันในความเบื่อเบื่อของคนแล้วก็เบื่อของพระเจ้าเป็นเหตุการณ์นั้นเบื่อของคนเราบางทีก็ไม่อยากเป็นหน้าไม่อยากพูดสมมติไม่อยากอะไรนั่นเองนะเบื่อเพราะมันกิเลสมันหลายเบื่อของภาษาตะนาเนี่ยมันเอื่อมละอามันก็เท่านั้นแหละอะไรมันก็เท่านั้นแหละมันก็เบื่อวางในความสงบเบื่อในความสงบมันก็เป็นอารมณ์นี้มันเป็นเบื่อเบื่อแบบที่ว่าใจมันเบาขึ้นก็เป็น
ให้เรื่องจิตมันสว่างนะให้ความเบื่อความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดมันมีมาอย่างนี้นิพพิทาท่านพูดถึงธรรมะแต่นิพพิทาความเบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายไม่อยากจะไปแตะมันไม่อยากจะไปต้องมันไม่อยากจะไปรักมันไม่อยากจะไปเบียดมันอะไรเงี้ยเนี่ยนิพพิทาความเบื่อเบื่อเนี่ยอยากให้มันไปขึ้นแต่ไม่อยากให้มันมีอะไรวุ่นวายมันประกอบไปด้วยราคะโทสะเบื่อที่ในวัฏไทยเกิดที่ผิดทางความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายว่าไอ้ตรงนั้นมันเป็นภัยที่สุดไม่ควรจะไปแตะต้องอะไรมันอย่างนั้นผมเบื่อหน่ายมันคลายวิราคะวิราคะอะไรวิราคะตายนี่พิภัยตายเหมือนกันคนจะชื่อความหมายอย่างเดียวอันนี้อันเดียวกันวิราคะคลาย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 มันน็อตคลายออกนี่พิธานะน็อตหลุดนี่พิธาหมดแล้วท่านสัทธาเนี่ยเขาจริงมันอะไรหลายอย่างมันคลายกันมันมีอะไรมาละใจมันเป็นไปได้ใช่ไหมคะเพราะบางทีมันก็คล้ายๆกับว่าจะดีคือมันก็เบื่ออะไรคล้ายๆเหมือนกันว่าแต่บางทีมันก็กลับยึดแล้วก็กลับอยากได้อยากเป็นขึ้นมาอย่างมากมายคือเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวเข้าดีออกก็ไม่ใช่ทุกคนนะเป็นไปได้ไม่ใช่คุณแค่ทีนั่นก็ท่านเป็นมันเป็นอย่างนั้นนะท่านเคยจึงเหตุพิจารณามันอันนี้มันท่านจึงจำว่าอันนี้มันไม่แน่นอนเดี๋ยวมันดีก็เดี๋ยวมันร้ายเดี๋ยวมันดีก็เดี๋ยวมันร้ายมันโกหกไปเรื่อยไปเราจะเป็นตามอะไรมันมากมายมันก็เป็นอยู่แค่นั้นแหละมันก็ลงนี่ก็ค่อยๆจะปล่อยจะวางไปเลยเพราะมันปรุงมันแต่งในบางทีที่มันไม่ค่อยดีมันก็ปรุงให้มันดีขึ้นมาไอ้สิ่งที่มันไม่ดีมันก็ปรุงให้ดีขึ้นมามันปรุงแต่งเรื่องที่มันปรุงแต่งจิตใจพุทธชนเราก็ต้องฝึกอย่างนี้ถ้าไม่มีอย่างนั้นก็ไม่มีข้อปฏิบัติอะไรเนี่ยก็ต้องมีอย่างนั้นมันเป็นเรื่องอย่างที่อาจารย์ว่าเมื่อกี้ถ้าเบื่อจะปฏิบัติจริงๆต้องฝึกสมาธิให้ได้ถึงพูดแปลกยังไงก็ให้เป็นอัปปนาให้ได้ยังไงก็ให้เป็นใกล้ก็ไปเป็นอัปปนาซะสักครั้งหนึ่งหรือสองครั้งแต่มันจะถึงไหนวันหลังมันเข้าไปไม่ได้อะมันก็ไม่ดีคือมันทำอะไรไปป้ายอย่างนั้นเนี่ยธรรมดาหนึ่งแค่ไหนแค่สุดของความสงบที่เป็นฌานอะไรสุดของความสงบได้ฌานไหมคือหมายถามว่าอัปปนาเนี่ยไหนเรียกว่าได้ฌานไหนได้อัปปนานั่นแหละอัปปนาอัปปนาสมาธิแต่ว่าท่านจะมาไม่ให้กำหนดอันนั้นไม่ให้กำหนดว่ามันได้ฌานนั้นนั่นได้ฌานนั้นนี่แต่มันจะไปนั่งเอาฌานเลยมันจะลำบากเห็นความสงบมันพอสมควรแล้วอะไรก็ช่างมันเถอะไอ้ที่เรียกว่าไอ้ตัวจริงๆของมันทำไมมีใครรู้จักมันรู้จักแต่ว่าจิตใจของเจ้าของมันก็พิจารณานั่นนี่มันรู้ว่ามันเป็นมันเป็นอย่างนั้นให้จิตใจมันเบาลงไปที่สุดของมันมันไม่ลืมนะถ้ามันเป็นอัปปนาเนี่ยมันไม่ลืมแบบอย่างที่เราเดินไปถึงไปเห็นอะไรที่มันสวยที่สุดในชีวิตของเราตอนนั้นในตอนนี้แต่ท่านนั้นมันไม่ลืมท่านนั้นมันต่อที่มันไม่ลืมมันเป็นนิสัยแต่ก็มันเป็นปัจจัยเพื่อจะดึงดูดจะไปสร้างบารมีต่อไปนะตรงนั้นอาจารย์ยังคงประสิทธิ์นะแปลว่าแต่ปัญญาเนี่ยหมายความว่าจิตก็อยู่ในสมาธิตลอดไปไม่มีถอยออกถอยออกมาแล้วก็เรียกว่าการชุ่มของจิตมันมีอยู่เช่นว่าฝนตกแต่ดูนี่นะเดือน5มันแล้งทั้งเดือนเลยนะ
อีกวันหนึ่งฝนมันตกมาชักใหญ่เลยนะมันจะชุ่มธรรมชาติทั้งหลายเขียวไอ้พวกนกทั้งหลายจนมันจะร่าเริงมันเกินมันชุ่มอย่างนี้แล้วจะไปที่ไหนไม่เป็นเครื่องผูกมัดจิตของเราอยู่เสมออันค่อยสร้างบารมีแล้วก็ค่อยๆเพียรนะมันจะมีสัญญาเป็นๆนะค่อยอย่างนั้นแต่ว่าให้มันถึงให้มันถึงความสงบเห็นความสงบเช่นมันลืมไม่ได้แค่นี้มันติดหัวต่อยมันลืมไม่ได้มันพยายามตรงนั้นมันพยายามในทำชัดชาของเราเป็นตัวหนึ่งกล้าเป็นไปด้วยความหมายตามที่ครูบาอาจารย์ตรัสสอนมาถ้าหากว่าไปถึงอัปปนาสมาธิแล้วให้ตะคนจิตไปนั่งเฉียดพระนิพพานแล้วใกล้พระนิพพานแล้วใกล้พระพุทธเจ้าเป็นปีแล้วอย่างนี้ไม่ลืมเช่นคล้ายๆที่ว่าเรานักภาวนามานะจิตใจมันตกขนาดไหนขนาดอยู่แล้วมันจะเห็นความจริงอะไรเกิดขึ้นมาอย่างมีแต่ว่าอันนั้นมันลืมไม่ได้แต่พอพูดให้คนอื่นฟังไม่ได้เหมือนกันมันเป็นแบบนั้นอยู่อย่างนั้นมันไม่ตื่นมันไม่คลายมันเป็นอย่างนั้นมันไปจะเจริญรุ่งเรืองของมันอยู่เรื่อยๆไปอันนั้นมันเป็นนิสัยมันเป็นปัจจัยที่เสริมสร้างต่อไปนะอันในความสงบถึงความสงบแต่ตอนนั้นยังไม่เกิดปัญญายังไม่รู้ถึงปัญญาที่จะก่อนเริ่มปัญญาจะเกิดขึ้นต่อไปปลูกปัญญาแล้วตอนนั้นเนี่ยขอให้มันจะปลูกปัญญาต่อนะเช่นว่าเราเดินเข้าไปในป่าอยากจะได้ต้นไม้ต้นหนึ่งมาสร้างบ้านเนี่ยทีนี้เราก็มองเห็นในต้นมันโผล่เป็นสูงไปเราก็มองเดินไปดูเห็นที่ตัวลายมันดีแล้วเห็นแล้วต้นไม้ต้นนี้ส่วนสั้นยาวใหญ่โตโหดฐานมันสร้างได้แล้วเราจะไปเอาไปทำยังไงอย่างไรจะต้องมาทำทางไปหารถอะไรมาเป็นทางการต้นไม้ต้นนั้นเป็นยังไงเพราะเราเรียนชัดแน่ไหวไหวตัวนั้นมันในสัดส่วนแล้วมันมีประโยชน์แล้วตรงนี้อันนี้เรื่องเป็นพยายามปฏิบัติให้เขาถึงการที่จะปฏิบัติให้ได้ถึงปัญญาเนี่ยต้องสม่ำเสมอไปเรื่อยๆต้องพยายามให้สม่ำเสมอล่ะเรียกว่ามันวันนี้มันขี้เกียจก็ทำขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำขยันก็ทำแต่คนมันอยากจะทำแต่วันมันขยันเกียจก็ไม่อยากจะทำนี่ก็คือทำตามใจของเราไม่ทำตามธรรมะถ้าทำตามธรรมะเกียจขยันก็ทำทำไปไม่ได้ทำต้องฝืนทำต้องฝืนทำไม่ฝืนก็ไม่ได้ทำแล้วอย่างสถานที่คือหมายความว่าอย่างจิตใจถ้าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ยังมีอะไรอยู่นี่ก็โอกาสที่จะทำก็เป็นอย่างนั้นได้ยากยากยากสถานที่มันจะยากยากจำเป็นต้องมีสัมปายะทั้งหมดเลยมีแต่ว่าเมื่อมันคล่องตัวแล้วมันก็มันจำเป็นอย่างนั้นบางคนก็ทำในรถยนต์ได้นั่งไปเวลามันคล่องตัวคือมันฉลาดแล้วจะทำกี่นายนะแต่อย่างเพราะว่ามันไม่เกี่ยวอย่างหรือไม่เกี่ยวเด็กที่ทั้งเลยทั้งนั้นนั่งรถนั่งเรือที่ไหนก็ไปมันชำนาญมันรู้จักฉลาดมันเขียนหนังสือเลยถ้าเป็นเด็กเลยไอ้ครูไอ้คำตัวมันจงเนี่ยมันได้ต้องพยายามเขียนถ้าหากว่าเราทำได้ดีแล้วต่อไปมันจะเขียนบัตรได้ที่มันเข้าใจในเรื่องนี้แล้วอย่างนี้มีแต่ความชำนาญเมื่อความชำนาญมีไอ้ความสงบมันจะมีอยู่ทั่วทุกทิศจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมันจะมีความสงบของมันอยู่มันรู้จักความผิดถูกอยู่เสมอแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นคนที่ได้ความสงบท่านอาจจะนอนสมาธิที่เขาก็คือเขารู้เองไหนความสงบอันนั้นเขาก็นั่งแล้วเขาก็ทราบเพราะมันเป็นจริงมันเกิดโดยที่การกระทำมันจะรู้เองก็เลยบอกไม่ได้มันเป็นจริงมันเป็นการแจ้งตามแม้แต่ว่าเสื่อมเหมือนกันนะเพราะเสื่อมได้
สื่อมไอ้พวกชาญเนี่ยเสื่อมดังนั้นแหละเสื่อมที่แต่มันไม่เสื่อมก็คือตัวปัญญาเห็นชัดอันนี้เสื่อมไม่ได้ลืมตาเราก็เป็นเงาอยู่อย่างนี้หลับตาเราเป็นเงาอยู่นะเขารู้จักนี่ก็ต่อสู้ได้ตลอดตัววิปัสสนามันเรื่องตามความจริงของมันเองมีกำลังมากอันนี้เป็นเครื่องตัดสรุปขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราแต่ครั้งแรกเราก็ต้องพยายามหาสถานที่นั้นแล้วก็ขบวนนาฬิกาแยกตาสะดุ้งกันไปตลอดวัดเราก็เป็นวัดป่านี่นี่แต่ก็อยู่ไม่ค่อยจะดังไปหาวิเวกดีจะพายวาดออกจากป่าไปหาวิเวกดีอย่างนี้อ่ะมันยังไม่เห็นก็เลยได้ใช้การสมาธิมันไม่ได้เป็นเหตุผลของท่านนะแต่ว่าถ้าจะช่วยใช้การที่เจริญมาอะไรช่วยได้ไหมแล้วควรจะเอาเรื่องอะไรได้ยกเรื่องร่างกายของเรานี่ขึ้นไม่ต้องเราอื่นมากพิจารณาศีรษะก็หาปลายเท้าแล้วแต่ปลายเท้าหาศีรษะมันมีส่วนในส่วนอะไรนี่ไม่ได้หาอย่างอื่นนะเพราะว่าไอ้ของทั้งหลายที่มันให้สงบจิตใจก็เพราะว่ามันรู้กายก่อนนี้รู้จิตอันเนี้ยท่านที่เมื่อกี้นะเป็นแบบนี้เกี่ยวกับเกศาคือผมเนี่ยถ้าคนฟังทำไมผมก็เคยเห็นนะเหมือนไอ้พิจารณาไอ้ความจริงไม่เคยเห็นผมแต่ก่อนเนี่ยดูบนไม่เคยเห็นนะว่าลักษณะมันเป็นยังไงเห็นจริงๆนั่นไม่เห็นเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังนี่เอาดิเห็นจริงๆมันไม่เห็นน่ะอยู่ไปเห็นนะเห็นตรงนั้นมันไม่เห็นเห็นแต่มันไม่เปิดที่เจตามันไม่ได้เห็นหรอกเห็นแต่มันดูชัดอย่างนั้นอาตมาก็เคยแย่งพระพุทธเจ้าเหมือนกันไอ้มาดูแต่ผมเนี่ยไอ้มาดูแต่ขนเนี่ยโอ้มันดีอยู่แล้วไอ้ความเป็นจริงพิจารณาเนี่ยเห็นชัดๆมันไม่เห็นไม่เคยเห็นผมแต่ก่อนไม่เคยเห็นฟันแต่ก่อนไม่เคยเห็นร่างกายของแต่ก่อนอย่างความเป็นจริงยังไงถึงจะได้เห็นนะครับเห็นน่ะเห็นชัดต่อไปแล้วนะมันไม่มีอุปาทานไม่ยึดมั่นถือมั่นเห็นจอดออกมันบางใจเห็นจริงเนี่ยเห็นเป็นของอะไรของสมมติใช่เป็นของสมมติเห็นนั่นใช่เห็นเป็นของสมมติจะไปรังเกียจก็ไม่ได้ดีนะเห็นเป็นของสมมติจะไปรังเกียจมันก็ไม่ได้ดีนะทำไงจะไปรังเกียจยังไงนะมันเป็นราคะชนิดหนึ่งเป็นมาอีกแบบไม่ได้เห็นเป็นธรรมดาเห็นเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาเบื่อหน่ายตายตาว่างของแบบนี้อย่างนั้นก็เห็นคนสวยก็รักเห็นคนไม่สวยก็รังเกียจไปเลยเนาะเห็นเป็นธรรมดาใช่เห็นธรรมดาเป็นกลางเป็นหลังอย่างนี้ก็เป็นธรรมดาก็หมดเลยอันนี้เรื่องดั่งกายของเราตั้งแรกของก็เบื่อหน่ายอย่างนี้ก็เห็นว่ามันไม่มีอะไรมากมายเห็นแล้วต้องทำให้ได้เลยเห็นต้นไม้ที่การเห็นต้นไม้แล้วเธอบอกให้พยายามพิจารณาร่างกายรู้สึกมันไม่ค่อยจะลงใจมันก็มีชอบอยากสวยอยากเยอะรู้มาเลยมันดูไม่ค่อยได้ผลเลยทำอยู่สองวันแล้วก็เลยน้าต้าบอกถึงแม่จะไม่ยังมันคนเราทั้งที่ว่าเอติพระกับศพมันมีการเกี่ยวข้องกันถ้าว่ามีศพแต่ไม่มีโอชวะไม่ได้พิจารณาก็จริง